สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิเดอะคอปเอ็นนะนะครับวันนี้ก็อยู่กับฮอสซอลอนโซและผมตังกุยนะครับกับประเด็นต่างๆของลิเวอร์พูลซึ่งมีเยอะเยอะอยู่ใช่ครับตอนนี้ที่ยังคงคุยกันอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องของดาร์วินนูนเยสนี่แหละโอ้โหคือก่อนหน้านี้เราคุยกันมาแล้วเรื่องของดาร์วินว่าโอกาสของเขาเนี่ยจะมีเมื่อไหร่แน่นอนแหละตอนนี้ตัวจริงเขายังไม่ได้เป็นแต่จากเกมล่าสุดผลงานของเขาเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีคำถามเกิดขึ้นว่าถึงเวลาของดาร์วินแล้วหรือยังสนับสนุนโดย Suzuki You Drink Don't Dive รถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณก็อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าดาร์วินเนี่ยเขาอยู่ในสถานะพิเศษแน่ๆ1ข้อครับก็คือเขาไม่เหมือนคนอื่นตำแหน่งของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นเพราะตำแหน่งของเขาคือสไตรเกอร์ใช่ลิเวอร์พูลซื้อเข้ามาเพื่อต้องการตำแหน่งสไตรเกอร์ถ้าจะดูในเรียกว่าแวดวงฟุตบอลเวลาเนี้ยมันก็จะมีเทรนด์ในแบบที่เป็นฟอลส์9หรืออะไรแบบนี้ถูกไหมแล้วก็เทรนด์สไตรเกอร์ก็เหมือนจะเริ่มกลับมาเหมือนกันหลายทีมก็หันไปใช้แบบนักเตะที่เป็นเบอร์9อาชีพฟุตบอลก็เปลี่ยนไปเรื่อยของมันนะถ้าตัวอย่างที่ยกตัวอย่างเห็นได้ชัดที่สุดก็อาจจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าเขาก็หันไปใช้เออร์ลิงฮาลันก็มาพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป๊ปแล้วก็คล็อปก็อาจจะมองได้ว่าเขาเหมือนกับว่าเขามองทีมของเขาเนี่ยจากตำแหน่งบทบาทฟอลส์ไนหรือว่านักเตะที่แบบสารพัดประโยชน์ที่ไปยืนปักเป็นหน้าเป้าเบอร์9ปลอมเนี่ยครับเขามองเห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ต้องเป็นเบอร์9จริงละใช่เพียงว่าฮาลันด์เขาใช้ได้เลยครับแต่ดาวินเนี่ยยังปีแรกยังไม่ลงตัวแต่ว่าแน่นอนว่าการซื้อฮะดาร์วินนูนเยสมาเนี่ยเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่คือปีที่แล้วอ่ะคล็อปก็พยายามปรับเพื่อให้เอื้อกับดาร์วินแหละโอกาสเขามีนะไม่ใช่ไม่มีในการยิงประตูเพียงแต่ว่าเรื่องของการจบสกอร์มันยังไม่เห็นผลเท่ากับเออร์ลิงฮาลันด์ใช่ใช่แต่ในเกมกับนิวคาสเซิลเนี่ย2ประตูที่เขาทำได้คือมันบ่งบอกชัดเจนว่านี่แหละคือสิ่งที่เยอร์เกนคล็อปต้องการจากตัวเขาแล้วก็ทำได้ด้วยก็ถามว่าพร้อมเป็นตัวจริงหรือยังเนี่ยอันนี้มันก็ต้องบอกว่าดาร์วินนูเยสเท่าที่ผ่านมานะครับเล่นตัวจริงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีความโดดเด่นเท่าไหร่หรือว่าอย่างเกมสำรองเนี่ยเขาลงมายิง2ประตูก็เป็นตัวสำรองครับใช่ไหมทีนี้เรื่องตัวจริงจะทำได้ดีแค่ไหนเนี่ยมันยังเป็นคำถามอยู่ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเขาต้องมีโอกาสได้เล่นตัวจริงอยู่แล้วล่ะเป็นว่าถ้าได้เล่นเนี่ยเขาจะฉกฉวยโอกาสได้ไหมครับทีนี้ถ้ามองว่าพร้อมจะเป็นตัวจริงหรือยังเนี่ยพี่ก็มองว่าเขาก็พร้อมแหละในแง่ของความกระหายใช่แล้วความมั่นใจตอนนี้ที่มันกลับมาครับใช่ไหมคิดในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าพร้อมเพียงแต่ว่าเขาพร้อมเนี่ยอย่าลืมว่าคนอื่นก็พร้อมเหมือนกันถูกไหมแล้วก็ตอนนี้เกมรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยเรียกว่ามันอยู่ในระดับท็อปฟอร์มทุกคนใช่ครับเล่นดีทุกคนเพราะฉะนั้นตัวเลือก5คนดาร์วินจะเบียดไปเป็น3คนแรกได้ไหมเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องอยู่ที่ครอปเขาจะมองแบบไหนใช่ครับแต่กว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ผมอยากให้มองเรื่องของความที่เขามีความพยายามนะอย่างที่เรารู้กันว่าเรื่องของภาษาเขาไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนแรกไม่ได้เลยใช่แล้วพอมาเจอครอปบอกเฮ้ยคุณต้องไปฝึกสกิลนี้นะเขาก็ไปเรียนนะเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมซึ่งผมชอบมากเลยตอนที่เขาให้สัมภาษณ์กับอาริสตงเบเกอร์เสียงหัวเราะของเขามันดูแล้วรอยยิ้มอ่ะมันดูแบบปลดปล่อยนะปลดปล่อยเขาก็เขายิง2ประตูมานี่ใช่ไหมใช่แล้วก็พูดอังกฤษด้วยไอ้ thank you for support อาจจะเขินๆอยู่อ่ะคงยังไม่กล้าที่จะพูดเพราะเขาให้สัมภาษณ์ก็ยังพูดให้สัมภาษณ์เป็นภาษาสเปนอยู่ถูกไหมเพียงแต่ว่าถ้าจะพูดก็พูดได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังแบบอาจจะยังพูดได้ไม่ชัดไม่ชัดเพราะเขาไม่ได้เรียนทุกวันใช่ไหมเขาเรียน2ครั้งต่อสัปดาห์2ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละชั่วโมงอะไรแบบ40นาทีเองประมาณเขาบอกเรียนมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวสับสนใช่ไหมคุณครูบอกก็อาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยเขาอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยก็มันก็ต้องพัฒนากว่าวันแรกที่เขามาอยู่แล้วครับเพราะนั้นเขาก็มีการปรับตัวแล้วก็ตอนนี้โซเชียลเขาก็ไม่เล่นแล้วโอ้ใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าโซเชียลก็มันก็จิตตกเหมือนกันน่ะครับไปก็ไปเล่นแล้วแล้วก็หาที่ปรึกษาใช่ไหมมีมาเซโลบิโอซ่ามีมาเซโลบิโอซ่าก็ให้คำแนะนำใช่ครับคือคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาโอบอุ้มเขามันก็มีเยอะทีนี้ก็แน่นอนว่าเรียกแรงสนับสนุนอีกแรงนึงเนี่ยที่สำคัญมากคือแฟนบอลใช่ครับถูกไหมพี่ว่านักฟุตบอลทุกคนสัมผัสได้แหละว่าว่า
การสนับสนุนจากแฟนบอลเนี่ยเป็นแบบไหนใช่ครับใช่ไหมแน่นอนว่าก่อนที่เขาจะลงสนามในเกมเจอนิวคาสเซิลเนี่ยมันก็มีความสงสัยอยู่ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากเนี้ยพี่ก็คิดว่าเขาจะได้รับเสียงสนับสนุนจากแฟนบอลเนี่ยในลักษณะที่แบบเขาสัมผัสได้ว่ามันเป็นด้านบวกมากๆใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่า2ประตูที่เขายิงใส่นิวคาสเซิลเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นจุดพลิกผันสำคัญของใช่ครับของอาชีพเขาในแอนฟิลด์ก็ได้นะเป็นว่าโอเคเรายังมั่นใจไม่ได้หรอกเพราะดาวินเนี่ยฤดูกาลที่แล้วมันก็มีบางช่วงที่แบบดูเหมือนจะแบบจะมาดูเหมือนจะมาดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมการจบสกอร์ของเขาเนี่ยถ้าเป็นแบบที่เราเห็นกันในชุดลิเวอร์พูลนะลูกยิงทั้ง2ลูกของนิวคาสเซิลเนี่ยเขาจะยิงบดปกติคือถ้าเป็นภาพประจำคือยิงบดมันจะยิงแล้วบดหรือไม่ก็เหินไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะบดยิงแล้วเบี้ยออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่า2ประตูที่ยิงใส่นิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยโอเคการจบสกอร์ของเขาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเบอร์9มากขึ้นคือความกดดันในการยิงบดเนี่ยการยิงบดเนี่ยบางทีมันจังหวะไม่ดีเพราะรีบหรือว่ากดดันเนี่ยมันมีส่วนใช่ไหมทีนี้ไอการยิงทั้ง2ประตูที่ยิงใส่นิวคาสเซิลมันแสดงให้เห็นว่าเออเขาเหมือนกับโยนความกดดันตรงนั้นเนี่ยทิ้งไปได้ในส่วนนึงละเขาถึงยิงได้คมขนาดนี้ใช่ใช่ไหมแล้วก็พอจะมองเห็นในการยิงประตูเนี่ยช่วงปรีซีซั่นเนี่ยเหมือนจะเห็นนะครับยิงประตูได้ค่อนข้างจะคมแล้วก็สานต่อในเกมนี้เพราะนั้นเนี่ยพี่มองว่าเขาจะได้เล่นเรื่อยๆแน่เพียงแต่ว่าตัวจริงเลยไหมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การต่อสู้กันละในทีมก็ตอนนี้ถ้าตำแหน่งสไตรเกอร์จริงๆก็คือต้องต่อสู้กับดิโอโก้โชต้ารวมถึงกัคโปซึ่งกัคโปปีนี้หลายคนเขาก็เอามาเปรียบเทียบกับดาวินนูเยสเหมือนกันว่าเฮ้ยมันควรจะใช้ใครดีซึ่งจากเกมล่าสุดกระแสของดาวินมันก็แซงหน้ากาโปขึ้นมาแล้วกับระบบนี้นะที่เยอร์เกนคล็อปถ้ายังจะใช้ในเรื่องของทีบ็อกทีก็คือการใช้กองหน้าที่แบบมีความเร็วหาช่องแล้วมีตัวจ่ายทะลุดีๆดาวินน่าจะเหมาะกว่าก็ตรงนี้ก็แต่ละคนก็จะมีจุดเด่นหรือว่าตอบโจทย์การใช้งานของทีมแตกต่างกันไปใช่ไหมจริงๆแล้วคักโปก็ถือว่าการเชื่อมเกมของเขาเนี่ยมันก็ทำได้เนียบพูดง่ายว่ามันเป็นโมเดลของฟิมิโน่ได้ใช่ไหมแต่ว่าก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าคอฟยังจะเชื่อหรือว่ายึดมั่นในโมเดลของฟิมิโน่ครับที่ใช้มาตลอดเขาก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อดาวินดูนเยสมาหรือว่าเขาจะต้องซื้อมาเพื่อมาเป็นแผน2หรือเปล่าแต่ว่าแผน2ใช้เงิน100ล้านปอนด์เลยเหรอที่จะซื้อนักเตะคนนึงมาเป็นแผน2เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองย้อนไปถึงวินาทีที่ฟันธงว่าซื้อดาวินนูนเยสเนี่ยมันน่าเป็นการซื้อมาเป็นแผนหนึ่งเป็นแผนที่จะใช้เหมือนที่เป๊ปเขาเลือกใช้ฮาลันใช่ครับใช่ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดาวินตอบโจทย์ตรงนี้มีโอกาส5ครั้งยิงได้4มีโอกาส4ครั้งยิงได้3มีความคมขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็สามารถยึดตัวจริงได้นะคักโปก็ต้องมากลายเป็นว่าคักโปก็ต้องมาแย่งตำแหน่งกับคนอื่นแย่งกับเขาแย่งกับดีอาร์ตอะไรไปใช่ไหมรวมถึงโชต้านะมีการแย่งชิงภายในทีมก็ดีใช่เป็นเรื่องดีมากในการแบบไม่มีใครที่เป็นแบบตายตัวเพราะว่าต่างคนต่างทุกคนสามารถมีโอกาสได้ลงเล่นแล้วก็ต้องแสดงฝีเท้าออกมาให้มันโดดเด่นวันฮอตว่าไงพร้อมจะลงตัวจริงได้ยังพร้อมครับพร้อมก็คือผมอยากให้โอกาสเขานะผมชื่นชอบด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็มันเป็นสไตรเกอร์ที่อย่างที่พี่กุยบอกแล้วว่าคล็อปต้องการดาวินมาเพื่อมาเป็นแผนหนึ่งจริงๆเพื่อต้องการใช้เขาเป็นกำลังหลักของลิเวอร์พูลไม่ใช่ซื้อมาเพื่อเป็นทางเลือกซึ่งค่อยๆปรับตัวไปซึ่งผมมองว่าดาวินเนี่ยเริ่มจากก้าวกำแพงของตัวเองได้แล้วนะก็น่าติดตามดูนะครับว่าหลังจากนี้ไม่ต้องไปพูดถึงอนาคตอะไรมากมายหลังจากเนี้ยเอาแค่ว่าเกมนี้เลยก็ได้เกมสุดสัปดาห์นี้กับแอสตันวิลล่าเนี่ยใช่ครับครอปจะส่งเขาลงตัวจริงเลยไหมซึ่งมันเป็นไปได้ถ้าส่งลงตัวจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับอ่ะนั่นเป็นเรื่องราวของดาวินนูนเยสว่าที่ขวัญใจคนใหม่ของเดอะครอปยิง2ประตูเนี่ยโอ้โหรักขึ้นมาเลยทุกวันไม่มีใครไม่ชอบแล้วตอนนี้อบกอดเลยนะครับอยากหอมแก้มเลยนะดาวินนูนเยสอ่ะนั่นก็เป็นประเด็นของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ก่อนล่ำลากันก็ฝากไว้นิดนึงนะครับโปสเตอร์พรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาล 2023-24 นี่เขาอัปเดตมีไกเซโดมาแล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็นึกว่าจะใส่เสื้อแดงนะว่าเปลี่ยนเป็นเสื้อน้ำเงินนะแล้วก็เนี่ยก็จะมีพวกอัตรางโปรแกรมการแข่งขันแปะเอาไว้ได้ก็เผื่อมันดูง่ายหันไปดูเขียนงานอยู่หันไปดูอ๋อลิเวอร์พูลเดี๋ยวเกมต่อไปเจอใครอะไรแบบนี้
นะครับแล้วก็รวมไปถึงหนังสือคู่มือนะมีคู่มือเนี่ยคู่มือพรีเมียร์ลีกคู่มือมีบุนเดสลีกาเนี่ยบุนเดสลีกาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมีลาลิก้าก่อนลาลิก้าบุนเดสลีกาในคู่มือของทางสยามสปอร์ตนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับผมแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ที่เราอยากจะฝากไว้เพิ่มเติมก็คือทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่ทางสยามสปอร์ตร่วมกับทาง Asset Wise ครับนะครับก็จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่เป็นระดับประเทศนะ Asset Wise สยามกีฬาครับ2023ก็เป็นเส้นทางสานฝันยุวชนและเยาวชนสู่นักกีฬาฟุตบอลครับปกติรายการฟุตบอลระดับเยาวชนบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีแบบมีกรมพละมีกองทัพอากาศมีถ้วยกอมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่านี่ก็เป็นอีกรายการนึงที่เพิ่มเข้ามายิ่งมีเวทีให้เด็กได้ลงสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าแสดงศักยภาพเนี่ยยิ่งมากมันก็ยิ่งดีใช่ครับนะครับก็จะเปิดการแข่งขัน2กลุ่มใช่ครับพี่กุ้ยกลุ่มยุวชนจูเนียใช่3รุ่นก็คือจูเนียจะแบ่งเป็น3รุ่นก็คือมีรุ่นไม่เกิน8ปี10ปี12ปีใช่แล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นยูทครับก็จะแบ่งเหมือนกันก็คือ3กลุ่มก็มี14 16 18ใช่14 16 18เพราะนั้นจูเนียร์3รุ่น8 10 12ครับแล้วก็ยูทครับเยาวชนอีก3รุ่น14 16 18นะครับสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้นะครับก่อนเริ่มฟาดแข้งในเดือนตุลาคมครับนะครับสแกนที่ QR code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับก็ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook ทาง Instagram TikTok รวมถึง YouTube สยามกีฬาครับครับนะครับอ่ะก็ฝากกันไว้นะครับแล้วก็ท้ายรายการจริงๆตรงนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับผมรถยนต์ซูซูกิครับขอบคุณรถยนต์ซูซูกิ You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cost We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสรถยนต์ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์อัลฟาวอลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์อัลฟาวอลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ Horizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจากอัลฟาวอลันติส Horizon 300โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสนุกในการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์300 cc Horizon 300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพรียวลมพร้อมแอร์อินเทคเพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซด์เวนท์สะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟส่องสว่าง Full LED พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเร็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับกับทุกสรีระศาสตร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองขนาดอเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน Horizon 300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงิน Alpha Blue สีเทา Hazy Sky Gray และสีดำ Deep Space Black ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 129,900 บาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-079-1865 Facebook Alpha Volantis เว็บไซต์ alphavolantis.com และ YouTube Alpha Volantis